สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่การอาร์ตกระถิ่นกันอีกครั้งวันนี้เกิดสกู๊ปโกจิล่ากันนะครับในวันนี้เนี่ยก็จะพูดถึงข่าวสารของ Godzilla Monster Verse กันนะครับโดยประเด็นหลักของวันนี้เนี่ยจะมี3ข่าวด้วยกันนะครับซึ่งอ่ะก็ต้องขอแสดงความดีด้วยนะครับที่ตอนแรกเนี่ยผมก็กังวลอยู่ว่าเพราะว่าคำวิจารณ์ในเทนามิโทะเนี่ยมันเมื่อคืนเน่าใช่ไหมและปกตินึกออกไหมคำวิจารณ์หลายคำมันก็ส่งผลต่อรายได้ในวีค2วีค3นะครับแต่โชคดีที่อ่ะมันคนดูคนรู้เลยว่าหนังนี้มันขายอะไรนะครับคือรู้เลยว่าหนังมันสตูปิดนะครับคือส่วนตัวมันก็คือส่วนตัวหนังมันดูโง่กว่าภาคที่แล้วอีกนะครับในแง่ของพล็อตหลายอย่างเนาะแต่โดยรวมคนดูก็ยังไปดูอยู่นะครับไปหนุนนั่นทำให้วีค2เนี่ยรายได้ลดลงจากวีคแรกไม่มากเท่าไหร่นะครับทำให้ตอนนี้ Godzilla X Kong The New Empire นะครับทำมาได้พาละ100ล้านในสหรัฐอเมริกาแล้วนะครับและตอนนี้รายได้ทั่วโลกเนี่ยอยู่ที่367ล้านแล้วซึ่งเอาจริงรายได้ประมาณนี้มันก็แบบถ้าเกิดปีที่แล้วหรือว่าต้นปีเนี่ยมันคงมันน้อยที่ซ้ำนะครับยิ่งเป็นหนังพวกแนวดิสนีย์เนาะเพราะไม่บอกไหมเราชินกับหนังทุนแบบ100 200ล้านเนี่ย200 300ล้านของดิสนีย์นะครับเรียกว่างบมันเงินเฟ้อมากแต่โชคดีที่ Godzilla X ของนั้นเป็นหนัง Godzilla Monster World ที่ทุนสร้างน้อยที่สุดนะครับประมาณ135ล้านนั่นทำให้ตอนนี้อ่ะไอ้317ล้านเนี่ยก็ถือหนังได้กำไรไปแล้วนะครับอันนี้เพิ่งวีค2เองนะครับโดยรายได้317ล้านเนี่ยเมื่อเทียบกับหนัง Monster World เรื่องอื่นเนี่ยอย่าง Godzilla King Monster ภาคที่ทำเงินน้อยสุดเนี่ยคือ387ล้านนะครับในวัยไม่กี่วันเนี่ยก็น่าจะแซงได้ไม่ยากแล้วนะครับคราวนี้ก็มาดูกันว่าหนังจะทำเงินไปมากแค่ไหนนะครับก็มีการคาดการณ์ว่าได้ปิดตัวเนี่ยก็น่าจะประมาณ600ล้านนะครับซึ่งก็ถือการที่หนังประสบความสำเร็จนี้เนี่ยเราก็ได้ภาคต่อไปแน่นอนนะครับอีกข่าวน่าสนใจก็คือดีไซน์ของ Godzilla เวอร์ชันสีชมพูเนี่ยพอตอนแรกคนก็สงสัยว่าไอ้ฟอร์มเนี่ยมันจะอยู่ต่อไปในภาคต่อไปหรือเปล่าจนถ้ามีการยืนยันว่าไอ้ร่างสีชมพูนี้เนี่ยเป็นร่างเหมือนแบบอัพพลังชั่วคราวเท่านั้นนะครับประมาณว่าเหมือนบัฟพลังมานิดหน่อยอารมณ์เหมือนก็อดเวอร์ชันเบิร์นนิ่งในคิงดอมมอนสเตอร์เนาะคือเป็นร่างชั่วคราวนะครับนั่นก็หมายความว่าในภาคต่อไปเนี่ยเราก็จะดีไซน์ Godzilla แบบใหม่อีกครั้งนะครับซึ่งก็ขาของเล่นต่อเนาะแต่ว่าก็เชื่อว่ามันก็คงมันผอมเหมือนเดิมแล้วคลิปหลังเปลี่ยนเป็นดีไซน์นี่แหละแต่อาจจะไม่ใช่สีชมพูนะครับอาจจะกลับไปเป็นแบบสีขาวหรือไม่ก็ไม่โทนแบบสีมันผิวร่างกายมันเหมือนภาคก่อนๆนะครับซึ่งก็นั่นแหละเนาะในขาของเล่นเพิ่มนะครับแต่ละภาพเปลี่ยนดีไซน์ไม่เหมือนกันเนี่ยซึ่งถ้าเกิดพูดถึงภาคต่อเนี่ยก็มีข่าวดีนะครับก็ที่บอกแหละหนังมันประสบความสำเร็จเนาะจะมีการยืนยันไปทางการว่าเราจะเห็นหนัง Monster World ภาคต่อไปด้วยนะครับและไม่ใช่แค่หนัง Godzilla ภาคต่อเว้ยมันมีทั้งสปินออฟแสดงว่าเราจะรู้ถึงเรื่องไงนะเราจะเห็นหนังสัตว์ประหลาดตัวอื่นด้วยและก็แน่นอน Monarch Legacy of Monster ก็ได้ประกาศซีซั่น2นะครับเพราะฉะนั้นหลายคนก็กังวลอยู่ว่าเอ้ยมันก็จบค้างอยู่นะถึงแม้เส้นเรื่องเนี่ยมันอยู่ระหว่างภาคแรกกับ Kingdom Monster ก็ตามนะครับแต่ส่วนเนี่ย Apple TV Plus เนี่ยประกาศนะครับเราจะได้เห็น Monarch Legacy Monster ซีซั่น2ต่อไปแล้วก็อดัมบิกาก็เคยบอกว่าเขาอยากกำกับหนังก็ทราบประดักของครบไตรภาคเนาะซึ่งเราก็อาจจะเห็นในอนาคตนะครับซึ่งสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเด็นนี้ก็คืออ่ะถ้าเป็นเวอร์ชันหนังอ่ะมันก็เป็นหนังแนวสัตว์ประหลาดตีกันคนดูก็หวังส่วนนี้ใช่ไหมแต่ Monarch Legacy Monster เราจะชัดเจนว่าในซีซั่นแรกเนี่ยมันโฟกัสคนซึ่งถือเป็นข้อดีนะคือยืนจักรวาลเดียวกันแต่ว่ามี2สื่อและมันมีกลุ่มผู้ชมที่เหมือนแบบไงเนื้อหามันแบ่งกันชัดเจนมากมันไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวเพราะถ้าเกิดในภาพดิซีรีส์10ตอนแล้วเป็นหนังสัตว์ประหลาดตีกันในซีรีส์เนี่ยโหงบมันจะหนักยิ่งกว่าหนังอีกนะครับแล้วเราจะเห็นโลกกว้างของมันมากขึ้นด้วยเพราะส่วนตัวเนี่ยผมก็อยากเห็นคนหรือแบบคนแก้ปัญหาในโลกที่มีสัตว์ประหลาดแม่งแบบวิ่งไปวิ่งกันมาตีกันไปตีกันมาเมืองพังเนี่ยอยากเห็นเขาแก้ปัญหาเหมือนกับแปซิฟิกริมเนาะมีประกันไคจูหรือว่ามีแบบหน่วยงานทีมก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ย นะครับถ้าพูดตามตรงอ่ะคืออุตส่าห์มีองค์กรมูลหนาไปแล้วทันทีเนาะเราก็อยากเห็นอะไรแบบมนุษย์รับมืออ่ะพอถึงเวลาจะมาดูหนังสัตว์ประหลาดตีกันเนี่ยแต่ดูหนังก็อดซิลล่าญี่ปุ่นอีกอย่างพวกยูเฮเซเนาะเขาก็มีหน่วยงานที่แบบคอยปรับปรามก็อดซิลล่าหน่วย G-Force หน่วยอะไรสักอย่างอ่ะที่คอยรับมือกับเหตุการณ์อะไรแบบนี้นะครับเราก็เห็นอะไรแบบนี้มากขึ้นในเวอร์ชันซีรีส์เวอร์ชันหนังก็อ่ะสัตว์ประหลาดตีกันอะไรก็แล้วแต่เลยนะครับซึ่งนี่เป็นข่าวสั้นๆเกี่ยวกับ Monsterverse นะครับเราจะมาชมเพียงไงการมีภาคต่อของโมนาหรือว่าหนังสปินออฟของสัตว์ประหลาดเรื่องอื่นเนี่ยตัวอื่นเนี่ยก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ